พาพี่น้องครับมาดูสถานีครับ SY 205นะครับคันนี้ก็อยู่ไกลๆครับเนี่ยตักอยู่ไกลมากตักอยู่ช่วงปลายเลยนะจัดหนักจัดเต็มครับน่าจะเป็นรถเฒ่าแก่ครับวิวข้างหลังเรานี่เป็นภูเขาเลยนะดูครับเอก้า500ครับโอ้ทางก็เป็นหลุมหน่อยครับควันดำเลยพวกเอียงไม่ต้องห่วงครับใส่ถนนนิดทั้งเอียงหน้าครับเอียงข้างด้วยเกาดินล้อครับผ่านมาโชคชนครับคันนี้โปรดีๆครับนี่กับ SY 205เป็นที่นิยมมากครับในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาครับเอาถอยขึ้นมาตรงกระป๋าก็3มิตรนะครับฟูโซกันนี้ถ้าตามหัวก็260ครับ 6M 60ครับหรือไม่ก็6D16ปั๊มใหญ่นะครับ6D16 เทอร์โบนะครับก็จะมีเครื่อง2ตัวนี้แหละป
างคันอาจจะผิดพลาดนะเพราะว่าเขาเปลี่ยนหัวมาบ้างเปลี่ยนก็คือเป็นรถแบบประกอบนะบางทีนะครับก็ต้องเข้าใจนะเป็นดินแบบน่าจะปลูกต้นไม้ดีเลยครับนี่ข้างหลังเราก็เป็นป่าน่าจะป่าผลไม้เลยครับถ่ายกันไม่หวาดไม่ไหวครับวันนี้กับทีมงานรถขุดนะครับแล้วก็รถดำนะบอกว่าเยอะเหลือเกินครับนอกจากขุดแล้วก็จะมีรถรับดินอีกนะสานี่ครับทำการตักนะครับเครื่องเก็บก็ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นCM40 ครับในยุคแรกๆที่เขาใช้กันนะส่งสัญญาณให้ไปครับโอ้ก่อนลั่นครับคันนี้อยากเห็นหน้าคนขับจริงๆฟังเสียงเอาว่านะว่าจะซูมไม่ซูมดีกว่าดูอยู่ไกลๆนี่แหละให้ดูขวบเอียงครับลั่นสุดในบ่อครับหลุดโอ้โหสะใจเจ้าภาพครับนี่ก็พุ่งขึ้นโอ้เสียงมาถึงนี่เลยนะลั่นบ่อครับท่อแฝด3ครับทีน่าจะยิงตรงนะอันนี้ก็บนมาอีกทีนึงอันนี้ SM8J นะครับมาในหัวน่าจะ260ครับตอนนี้มีแต่ขาแรงทั้งนั้นนี่วัยรุ่นขับเจโอน่าจะเจโอ 8E ครับตอนนี้นะครับพักผ่อนนิดนึงก็มาเริ่มตักต่อครับเครื่อง26นี่ก็เหลือๆแล้วสำหรับงานบ่ออย่างนี้นะครับถ้าลากลูกก็เหนื่อยหน่อยนะครับเพราะว่าทางชันโอ้คันนี้ก็ขับหลายคนอีกแล้วนะวันนี้เราก็เดินทางมาไกลครับนี่ไปกับนี่100กว่าโลนะครับนี่ไม่ธรรมดานะคันนี้ก็ด้านข้างก็เป็นอลูมิเนียมเลยครับเป็นอลูมิเนียมที่เขามีขายนะครับเป็นมีขายมันจะเป็นลอนนะครับก็ฝังไม่ก็จะเข้ารูปมันพอดีเมื่อเราไปต่อกันนะครับแล้วก็มีเสาด้านในเพื่อที่จะประคองนะครับตัวจุดหลักก็คือเสาด้านในนะครับถ้าเสาไม่แข็งนี่เรียบร้อยครับเส
าแข็งมีชัยไปกว่าครึ่งครับก็ปวดแขนนะครับขับรถมาไกลก็พยายามจะให้หลายๆบรรยากาศครับกับพี่น้องชาวรถขุดกับพี่น้องชาวสำหรับคนที่ชอบครับในด้านเครื่องจักรนะครับในการทำงานโอ้ฝุ่นเข้าตาลมมาทางนี้พอดีก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับเรียกว่าเริ่มกลับมาทำอีกทีก็แล้วกันหลังจากที่ไม่ค่อยได้ทำครับไม่มีเวลาเมื่อวานนี้ก็ทำงานหนักเลยนะครับไม่มีเวลาเท่าไหร่เหนื่อยครับเมื่อเช้าก็เหมือนจะไข้แต่ก็มานะหลายๆปัญหาครับโอ้สำหรับผมนี่ผมว่าโอ้น่าวันหนึ่งน่าจะมีเวลาสัก48ชั่วโมงครับผมจะได้ทำอะไรหลายๆอย่างนะครับทุกวันนี้ก็ยังรู้สึกว่ายังไม่ได้ทำอะไรหลายอย่างนะครับอีกหลายๆอย่างที่ไม่ได้ทำสงสัยเราเห็นประโยชน์ของเวลาก็ได้เบาๆช่วงล่างหลวมหมดแล้วอะถังน้ำมันเขาก็เอาเป็นมีเนียมมานะครับน่าจะ180ลิตรได้ครับนุ่นขาโหดประจำทีมงานไม่คันหนึ่งครับตัวนี้ก็สายควันครับนี่ทรงมันหมอบๆครับคันนี้ควันเยอะครับน่าจะเครื่องอ่อนไปหน่อยครับได้รอบครับแสดงว่าทีมงานนี้ได้วิ่งกัน3คันนะครับไม่ใช่ทีมงานนี้ดิแต่โคคันนี้นะครับหรือว่ารถขุดคันนี้นะครับทำการตักให้3คันครับเบาๆครับเบาๆ